สดีครับแฟนเพจซีวิล 3D บายุไทยวันนี้นะครับแอดมินจะมาสอนนะวิธีการ import point นะผ่านช่องทาง Survey Database นะครับก็เท่าที่ผ่านมา 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีแฟนเพจซีวิล 3D บายุไทยเนี่ยสอบถามมาค่อนข้างมากนะครับในการ import point นะครับเข้าไปในโปรแกรมซีวิล 3D แล้วเกิดอาการโปรแกรมแฮงค์นะครับก็ผมจะมาสอนวิธีการ import point อีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการเครื่องแฮงค์นะครับวิธีการของผมก็คือนะครับให้เรามาที่แท็บ tool space นะครับที่ชื่อว่าในหมวดของ survey นะครับแล้วก็ในหมวดเนี้ยจะเป็น survey database นะครับซึ่งหลายๆท่านก็ใช้บ้างนะครับหลายๆท่านก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับหมวดนี้ก็จะเป็นหมวดคล้ายๆของ LAN Desktop นะครับสมัยก่อนนะครับวิธีการก็คือให้เราคลิกขวานะครับที่ Survey Database นะครับแล้วก็เลือก New Location นะครับ New Local Survey Database นะครับผมตั้งชื่อเป็นนะครับ Database Day 1นะครับโอเคนะครับโปรแกรมก็จะสร้าง Survey Database ขึ้นมาชื่อว่า Den นะครับจากนั้นผมก็มาที่คำสั่ง Import Event นะครับคลิกขวานะครับเลือก Import Survey Data นะครับจากนั้นผมก็มาตั้งค่าตัว Den 1หน่อยนะครับที่ Edit Survey Database Setting นะครับตั้งหน่วยว่า Unit ของเราเนี่ยที่เราจะนำเข้ามาเนี่ยเป็นหน่วยอะไรหน่วยเมตรนะครับค่าโคดิเนตที่เราจะเอาเข้ามาเนี่ยถ้าของ user เป็นแบบ UTM ก็ตั้งค่าโซนอยู่ที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีพวกมุมนะครับ angle direction เป็นมุม bearing นะครับอันนี้เป็นเซลเซียสนะครับแล้วแต่ user เลยนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมก็ทำเป็นไกด์มาให้ดูก่อนละกันนะครับแล้วก็นะครับค่ามุม angle ฟรีนะครับ distance นะครับจุดที่ยม3ตำแหน่งนะครับ elevation 3ตำแหน่งค่า coordinate 4ตำแหน่งค่า lat long อยู่8ตำแหน่งนะครับก็ให้ user ลองตั้งเองนะครับถ้าตั้งดีๆโปรแกรมก็จะนำเข้ามาได้อย่างถูกต้องนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับในหมวดของ survey database นะครับแล้วเราก็คลิก next พอคลิก next ไปแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของ data source นะครับที่เราจะนำเข้ามาก็คือมี fieldbook file lan xml นะครับ point file นะครับหรือว่า point form drawing นะครับในที่นี้เราก็เลือกเป็น point file จากนั้นเราไปที่อยู่ของการเก็บไฟล์ก็คือผมเลือกตรงนี้ esting cloud point นะครับเป็น penzd นะครับกด openนะครับจากนั้นเราก็ทำการตั้งค่านะครับหน่วยก็คือ PENZD นะครับ Space นะมันจะเป็น Space Delimited นะ Space นะ PENZD เราก็ดูข้างล่างว่าใกล้เคียงกับที่เราใส่เข้ามาไหมถ้าใกล้ก็กด Next ปึ๊บนะจะสร้างเป็น Network ไหมผมไม่สร้างแล้วกันกด Next ต่อปึ๊บในส่วนของตัวนี้เนี่ยนะครับก็ถ้า user ตั้งค่าดีๆเนี่ยโปรแกรมจะทำการลากเส้นให้เลยอัตโนมัตินะนะครับถ้าเป็นหมวดของ fieldbook เนี่ยนะครับอันนี้ผมข้ามไปก่อนละกันนะครับก็กด finish ปึ๊บนะครับโปรแกรมก็จะทำการนะครับ import point เข้ามาในนี้เรียบร้อยนะครับแต่เรามองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นผมก็ใช้วิธีการนะครับคลิกที่ event ตรงนี้นะครับเนี่ยพอยต์เข้ามาแล้วพอยต์เรามีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย 2,400 นะครับ5พอยต์วิธีการเอาพอยต์เข้ามาใส่ใน drawing ก็คือนะครับหลักการของตัวนี้คือมันเป็นดาต้าเบสอยู่นะครับเรายังไม่มีการใส่เข้าไปนะครับผมก็จะทำการใส่พอยต์เข้าไปใน drawing ก็คือคลิกขวาที่ survey point นะครับเลือก point นะครับแล้วก็กด insert into drawingนะครับกดเข้าไปปึ๊บโปรแกรมก็จะการนำเข้าพอยต์เข้าไปในที่โปรแกรม Civil 3D อย่างง่ายนะครับถ้าเราต้องการเอาออกเราก็เพียงแค่คลิกขวาที่ Survey Point
นะ point remove from drawing นะครับแล้วก็ตอบ sure yes ปึ๊บโปรแกรมก็จะทำการเอา point ออกนี่ครับข้อดีของมันก็คือวิธีการนำเข้า point แบบเร็วๆนะครับคลิกขวาที่ point นะครับเราเลือก point จะสังเกตได้ว่าที่ prospector เราเนี่ยนะครับที่ point เรายังจะยังไม่มีอะไรนะครับให้เรามาที่ survey point นะครับ point insert into drawing นะครับโปรแกรมก็จะนำเข้าpoint เข้าไปใส่นะครับที่ prospector นะครับก็จะมี point เข้ามาในนี้ละเราสามารถทำการสร้าง point group เพิ่มเติมขึ้นมาได้เลยนะครับวิธีการนี้ก็คือวิธีการ import point นะครับเข้าไปใน survey database นะครับก็จากแต่เดิมคือเรามาที่ prospector ใช่ไหมครับแล้วก็คลิกขวา point นะครับแล้วก็นะครับ create point ตัวนี้นำเข้าเข้ามานะครับแล้วเราเกิดอาการเครื่องแฮงนะครับแอดมินก็ลองเสนออีกวิธีหนึ่งก็คือมาที่ survey นะครับสร้าง survey database นะครับสร้าง day 1แล้วก็ import point เข้ามาใส่นะครับวิธีการนี้ก็จะทำให้เรานะครับสามารถ import point เข้ามาได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำให้คอมพิวเตอร์เราไม่แฮงนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับแฟนเพจ Civil 3D บายของไทยนะครับวันนี้ก็ขอจบการสอนวิธีการ import point ไปที่ survey database แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับวันนี้ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ